ก็ขั้นตอนครับคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่คำตอบแทบจะมีตายตัวเลยแต่ว่าตัววิธีการที่จะได้มาซึ่งคำตอบนั้นบางทีมันก็ต้องผ่านอะไรที่ผมว่าบางทีมันก็ต้องใช้ไอเดียที่น่าสนใจนะการที่จะได้มาซึ่งไอเดียนั้นก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญครับผมเด็กชายพิชยะสีดำนะผมก็ชื่อเด่นชื่อไฟตอนนี้ก็กำลังศึกษาอยู่ชั้นม.3โรงเรียนนานาชาติบุมเบอรี่หาดใหญ่ครับทำได้ตามที่ตั้งไว้แต่ว่าช่วงนี้ผมรู้สึกว่ามันก็เป็นโชคด้วยครับผมเพราะคะแนนผมก็ไม่ได้โดดเด่นอะไรมากจริงๆทุกคนก็เก่งเท่ากันครับแต่ว่าบางทีมันก็อยู่ที่ตรงได้ว่าข้อสอบที่เราเก่งมากับที่ออกมันจะตรงกันหรือเปล่าก็ตอนประมาณข้อสอบครับโรงเรียนก็ได้มีโอกาสเชิญผมไปลองแข่งขันสนามดูก็คือสนามที่ผมแข่งก็สสวทครับจากนั้นครับผมก็รู้สึกว่ามันก็สนุกดีเวลาได้ทำโจทย์ได้แล้วผมก็เดินไปนี่ตอนคือผมรู้สึกว่าโจทย์มันแตกอย่างไรก็ได้ครับผมเพราะมันพลิกแพงอะไรนี่เป็นอะไรแล้วมันดูน่าสนใจแบบบางทีมากเลยก็ขั้นตอนครับคณิตศาสตร์เป็นวิชาที่คำตอบแทบจะมีตายตัวเลยแต่ว่าตัววิธีการที่จะได้มาผมว่าบางทีมันก็ต้องใช้ไอเดียที่น่าสนใจนะการที่จะได้ซึ่งมาเส้นไอเดียนั้นก็เป็นขั้นตอนที่สำคัญครับผมก็หนึ่งวันก็มี24ชั่วโมงค่ะเวลานอนไป8เดือน16ครับจากนั้นผมก็จะแบ่งเวลาออกมา8กับ8ครับก็8ก็คือเอาไปพัฒนาตนเองในทางวิชาคณิตศาสตร์อีก8นี่ก็จะเอาไปทำกิจกรรมผมตั้งแต่เช้ามาผมก็จะเริ่มเรียนก่อนแล้วพอรู้สึกว่ามันเริ่มเครียดแล้วมันเริ่มไม่อยากไปต่อแล้วผมก็จะไปพักครับผมก็อาจจะทำกิจกรรมอาจจะทานข้าวหรือว่าเตะบอลอะไรแบบนี้ครับจากนั้นก็มาพัฒนาต่อสลับกันไปเรื่อยๆครับก็เอาจริงๆหลักๆก็ได้มาจากคุณพ่อหรือว่าคุณพ่อชอบแบ่งตารางเวลาแล้วก็เน้นย้ำเรื่องเวลาอยู่เสมอเขาก็จะเน้นย้ำว่า1วันแต่ละคนมีเวลาเท่ากันแล้วก็ใช้เวลาให้มันคุ้มค่าแล้วถ้าเกิดเราแบ่งเวลานะครับมันก็จะช่วยเป็นตัวที่ช่วยให้เรามีวินัยแล้วก็รู้ว่าคือเวลานี้ก็ต้องทำนี้นะแล้วก็จะได้ไม่หลุดออกจากรูทางไปชอบออกกำลังกายด้วยนี่ทำอะไรบ้างคะเล่าให้ฟังหน่อยก็มีเตะบอลนะบางทีแบบช่วงเย็นๆ5โมง6โมงก็เตะบอลตรงหน้าบ้านก็จะมีเล่นบาสอ่ะเล่นบาสครอบครัวหรือว่าเพื่อนบ้านเพื่อนที่โรงเรียนก็ชวนกันไปเล่นบาสแล้วก็ปั่นจักรยานก็ออกกำลังกายจริงๆมันทำให้เราผ่อนคลายเหมือนบางทีถ้าเกิดทำโจทย์คณิตศาสตร์เยอะก็อาจจะมีความเครียดพอไปออกกำลังกายเรารู้สึกมันผ่อนคลายอาจจะช่วยให้เรามีหวังพิษมากขึ้นซึ่งตรงนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเกี่ยวกับหรือเปล่าเหมือนบางทีเวลาเราเล่นบอลเล่นบาสเราก็ต้องใช้แหวนทิพย์ซึ่งตัวนี้ก็จะมาช่วยในการแก้จุดด่วนผมชอบไปหาโจทย์ที่ท้าทายเอามาทำบางทีก็คิดไม่ออกบ้างเลยเนี่ยครับแต่ว่าผมสอนตัวผมเองนะก็รู้สึกว่าถ้าเกิดมันยิ่งยากมันก็ยิ่งท้าทายเหมือนที่บอกไปครับมันก็ยิ่งผมก็จริงๆแล้วสรุปง่ายๆก็คือเราทำสิ่งที่เราต้องการแล้วก็จงระลึกไว้ว่าเราอย่าใช้เวลาให้มันสิ้นเปลืองเราใช้เวลากับสิ่งที่เราจริงๆจะพัฒนาตัวเราให้ไปถึงจุดนั้นเพื่อที่ว่าเวลาในอนาคตเรามองกลับมาที่ตัวเราในวันนี้แล้วเราก็จะไม่เสียดายทีหลังก็ที่ผมคิดไว้ก็จะไปแข่งรายการนี้อีก1ปีครับจากนั้นผมก็อาจจะลองใช้ชีวิตดูความห่างประสบการณ์ของผมแล้วก็เข้าเรียนมาไหนครับผมตอนนี้ที่เล็งไว้ก็อยากจะไปศึกษาต่อที่ต่างประเทศครับพวกอเมริกาสมัยในฝันก็จะมีพวกเป็นสปอร์ตเอ็นไอทีอะไรพวกนี้แล้วก็อยากไปเรียนด้านเทคโนโลยีรู้สึกว่ามันก้าวหน้าเราก็ตั้งเป้าไว้สูงนะเพราะว่าการที่เราตั้งเป้าไว้ที่จุดหนึ่งเนี่ยมันไม่มีทางไปเกินเพดานเป้านั้นแน่นอนอาจจะตกลงมานิดหน่อยอะไรถ้าเกิดเราอยากได้ level 3ก็จะตั้งต่อไป level 4 level 5ไปเลยก็ได้ครับรายการ Click on Clever เวลาดีๆที่เราจะมาเรียนรู้ไปด้วยกันนะคะกับเกสที่โดดเด่นและเรื่องราวชีวิตของพวกเขาติดตามได้ทาง The Study Time The State Time ทั้งทาง Facebook Fanpage แล้วก็ที่ YouTube อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะ